มาดูแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและก็ชาวนาไทยของภาคเอกชนกันบ้างนะคะโดยที่จังหวัดพิจิตรนั้นก็ได้มีการก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพื่อระดมทุนภาคเอกชนลงหุ้นแล้วก็ภารกิจแรกก็คือการช่วยชาวนาในเรื่องของราคาข้าวตกต่ำค่ะนายปิยะวงศ์ลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าภายหลังการประชุมร่วมกับนายพงศักดิ์สะอาดบุญเรืองพัฒนาการจังหวัดพิจิตรและคณะกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐที่ประกอบด้วยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดถือหุ้น1ล้านบาทธนาคารกรุงเทพจำกัดถือหุ้น 39,000 บาทนายสุทนเทียนเฮงประธานหอการค้าและสมาชิกถือหุ้น 250,000 บาทนายบดินทร์มีลาภประธานสภาอุตสาหกรรมถือหุ้น 250,000 บาทนางวิ่งผันพุกเปี่ยมประธานชมรมโรงสีและสมาชิกถือหุ้น 500,000 บาทรวมถึงตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปอีกกว่า10รายที่ประชุมร่วมกันโดยนายปิยะได้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าในการดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิจิตรหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดขณะนี้เป็นรูปธรรมแล้วมีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทสมาชิกผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดแล้วจริง 25% เป็นเงิน1ล้านบาทโดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายซึ่งต่อจากนี้คณะผู้บริหารจัดการจะคล้ายรูปแบบของเอกชนโดยมีภารกิจหลัก3ประเภทคือส่งเสริมด้านการผลิตของเกษตรกรส่งเสริมการแปรรูปส่งเสริมการท่องเที่ยวและมี5กิจกรรมคือการส่งเสริมและสร้างแหล่งผลิตต่อยอดให้ความรู้วิเคราะห์ตลาดและความเสี่ยงประชาสัมพันธ์สินค้ารวมถึงจัดตั้งแบรนด์สินค้าให้เป็นที่น่าจดจำและต้องทำธุรกิจให้เกิดกำไรแต่กำไรที่ได้ไม่มีการนำมาแบ่งปันแต่จะนำไปสมทบต่อยอดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภารกิจแรกคือจะช่วยชาวนาในเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ำรวมถึงสร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการทำนาด้วย